ต่อกับข่าวบันเทิงของเรานะครับมีการบวงสรวงละครเรื่องใหม่กันไปนั่นเองนะครับสำหรับละครโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากค่าย Exact นั่นคือ2รัก2วิญญาณนะครับมีนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่แคทริยาอังกฤษคุณบีมกวีแล้วก็น้องพีคภัทรสยาด้วยนั่นเองครับค่ะโอ้แล้วมีนักแสดงอื่นอีกเพียบเลยใช่จ้ะคือนอกจากนี้นะคะยังเป็นการเปิดตัวนักแสดงที่ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดนั่นคือคุณพิมพิมมดานะคะหวานใจของว่านธนเกรดยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าพิมเองเนี่ยก็ให้พระเอกคู่ขวัญของตัวเองแล้วก็รวมถึงเป็นอดีตหวานใจอย่างกัปตันพุทธเนตรมานั่งแท่นเป็นพุ่มกับให้ด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจากการที่เป็นนักแสดงมาอยู่เบื้องหน้าจู่ๆผันตัวเองมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งพี่พิมเองพี่กัปตันเองจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับค่ะจริงๆเริ่มจากการชักชวนกันเล่นๆเนาะตันเหมือนแบบเป็นการพูดคุยกันเอ้ยเนี่ยแบบอยากลองทำแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ป้อนพี่บอยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่าอยากแล้วก็ไม่ทำอยากแล้วทำลงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการให้โอกาสมากกว่าแบบเขาก็อยากได้แบบไอเดียจากพวกเราบ้างดูซิว่าเด็กๆรุ่นใหม่แบบมีไอเดียทำอะไรยังไงออกมาแบบได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยงามไหมครับที่ว่าจะมาทำแบบมันก็ผ่านหลายขั้นตอนเนาะพี่ตันก่อนเราจะมาลงตัวที่ละครเรื่องนี้ค่ะก็ได้มีการผ่านมาหลายบทหลายเรื่องว่าเอ้ยเราทำอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดดันบ้างไหมครับการเป็นผู้จัดจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เราอยากให้กองถ่ายมันในหน้าที่พิมพ์นะคะพิมพ์ก็จะต้องให้มันรันไปอย่างสมูทที่สุดอะไม่ให้มันกระตุกกระตักเวลาออกกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของทีมงานที่ต้องบอกว่าโชคดีมากที่ได้ทีมงานที่ดีแล้วก็มืออาชีพทุกคนสามารถช่วยพิมพ์ได้ในทุกแง่มุมเลยเงี้ยถ้าไม่มีทีมงานที่ดีเขาคงแบบลำบากเหมือนกันไปเบื้องหลังเราก็ยังไม่ทิ้งเบื้องหน้าใช่ไหมคะยังครับยังค่ะยังแบ่งเวลาคิดถึงเลยคิดถึงการแสดงมากก็ยังมีบ้านที่มีรักอยู่แล้วก็ยังมีรายการเรื่องของเรื่องอยู่ที่ทำแล้วก็ต้องมากับมีส่วนของการกำกับหลักการมีความลำบากใจไหมครับว่าจะต้องมากำกับคนอื่นเลยจากตัวเองจากก่อนเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนเดินก่อนใช่ครับก็มีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่อนข้างโชคดีที่เรื่องนี้เราได้ทั้งแท่งได้แคทแล้วก็ผมว่าน้องบีเองหรือว่าพีคเองก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาก็คาดหวังอยากให้ละครโด่งดังนะคะเป็นที่นิยมชมชอบของคนดูแล้วก็ให้คนทำงานมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นเรื่องของการแบบวิพิมพ์ทำเรื่องเดียวแล้วพอเถอะอย่าทำอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่ามันจะมีผลงานชิ้นต่อๆไปด้วยค่ะเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะครับแต่ว่าผู้จัดเองเนี่ยยากเหมือนกันนะเหนื่อยมากการเป็นผู้จัดละครทีนี้นะคะในกองเดียวกันเนี่ยที่มีงานบวงสรวงละครนะคะอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองมากๆนั่นคือบีมกวีค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการข้ามค่ายเลยว่าได้นะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ในฝั่งของ RS แต่ครั้งนี้ข้ามมาฝั่งของอโศกแล้วบีมกวีเองจะเป็นยังไงบ้างก็คือทำให้สื่อมวลชนเนี่ยต่างจับตามองว่าที่หนุ่มบีมโบยบินมาร่วมงานกับ Exact เนี่ยเป็นเพราะว่ามีปัญหาอะไรกับทางต้นสังกัดเดิมหรือเปล่าสาเหตุเพราะน้อยใจที่ผู้ใหญ่ไม่ยอมป้อนงานให้หรือเปล่าอย่างงี้ไงนะครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องถามด้วยนะคะว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับทีมผู้จัดแล้วก็พุ่มกับหน้าใหม่แบบนี้แล้วหวั่นๆบ้างไหมทุกข่าวเดี๋ยวให้บีมมาเคลียร์เลยค่ะครับเรื่องกังวลไม่นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความสนุกมากกว่าก็อย่างพี่กัปตันก็มาคุยก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจมากในการที่เป็นพุ่มกับทั้งนี้แล้วก็พยายามเอาประสบการณ์ทั้งหมดจากการเป็นนักแสดงอ่ะที่ทำงานมานะครับมาคุยมาสอนเรามาแบบมันทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นงานที่ดีน่าจะเป็นงานที่สนุกเลยครับเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะกับแสงด้วยใช่ไหมคะอันนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมงานกับแสงตื่นเต้นไหมคะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับก็ตั้งไม่รู้ว่านักข่าวจะถามอะไรบ้างไม่ใช่ครับว่าจริงๆแล้วเราก็เลือกดูตามบทมากกว่าว่าอันนี้เราอยากเล่นผมว่าจริงๆแล้วทาง RS เองก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทางผมก็ไม่ได้มีสัญญาอะไรกับทาง RS นะครับก็วิธีการเลือกรับงานก็คงดูที่ชิ้นงานมากกว่าว่ามันมีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับสำหรับตัวพี่บีโอเคไหมครับเป็นนักแสดงอิสระที่แบบไปได้หลายๆค่ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีความ
ความสุขดีนะและจริงๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็มอบบทดีๆมาให้นะครับคือจริงๆตอนนี้มันต้องเรียกว่าเข้าสู่ยุคใหม่เข้าสู่ยุคใหม่แล้วเพราะว่าด้วยวงการทีวีเนี่ยมันก็มีความการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่อนข้างเยอะหลายคนก็รู้ว่าทีวีดิจิตอลมันกำลังมาแรงนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนักแสดงก็จะมีความเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็สามารถเลือกงานที่จะรับได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็คงมีนักแสดงหลายคนที่มีสัญญาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ผมคิดว่างานมันหลากหลายมากขึ้นน่ะที่เราจะได้เปิดรับการเป็นนักแสดงอิสระก็มีข้อดีตรงนี้สำหรับยุคใหม่ก็ถือว่าเป็นยุคที่ฝุ่นตลบอยู่ตอนนี้ฝุ่นตลบใครที่หมดสัญญาช่วงนี้สังเกตว่าจะพยายามยืดอยู่ว่าจะต่อหรือไม่ต่อดีหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระกันเพราะว่าช่องมันเยอะมากครับตอนนี้ก็อยากจะมีอิสระในการเลือกงานบางทีเนี่ยอาจจะโดนใจบทจากช่องนู้นช่องนี้อะไรเงี้ยก็จะได้มีสิทธิ์เลือกได้ก็ถือว่าเป็นยุคทองนักแสดงนะมีโอกาสเลือกงานได้เยอะขึ้นใช่แล้วหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชม